ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทดสอบนะครับสร้าง RESTful API จาก Python นะครับตัวเฟรมเวิร์คตัวนี้นะครับก็นะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งนะครับก็ก่อนอื่นเราต้องติดตั้งนะครับตัวเฟรมเวิร์คก่อนนะครับก็ผ่านเทอร์มินอลนะครับก็ติดตั้งนะครับตัวนี้เราใช้ Python นะครับเราก็ต้อง install Python ก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมใช้ Python เวอร์ชัน 2.7.6 นะครับโอเคก็วิธีติดตั้งนะครับก็ใช้ PAP นะครับก็ใช้ sudo PAP install ตัว rack RESTful โอเคหลังติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็สามารถใช้ตัว RESTful ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับสร้างเป็น API ง่ายๆนะครับก่อนอื่นเราสร้างไฟล์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไป directory นะครับโอเคเราจะสร้างไฟล์นะครับชื่อว่า api.py นะครับ ก็นะครับเมื่อเราติดตั้งแล้วนะครับอ้ออย่าลืมติดตั้งตัวเฟรมเวิร์คอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น sudo pip install นะครับถ้าใครไม่แล้วผมติดตั้งไว้แล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นเราสร้างไฟล์ nano api.py นะครับเริ่มเขียนโค้ด import เราจะ import พวก library มาก่อนนะครับ RESTful นะครับ importapi ครับผม app เท่ากับ init ก่อนนะครับ name ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองสร้างคลาสอะไรดี date แล้วกันนะครับ timestamp nowstamp นะครับนะครับมีเมธอดชื่อว่า get นะครับก็จะ return เป็น json นะครับผมจะ return ตัว timestamp ผม import นะครับ timeReturn นะครับเป็นลักษณะของ JSON นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับออกไปนะครับ แล้วก็ add resource เข้าไปครับชื่อว่า timestamp นะครับเรียบร้อยครับผมเนมเมนนะครับก็ใช้คำรันนะครับดีบัคจะกด true นะครับที่เป็นบอร์ดแคสนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราดีพอยนะครับจะได้เข้ามาใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราทดสอบนะครับที่ line ก็ python นะครับ api.py นะครับเราก็จะสามารถนะครับเข้ามาได้นะครับที่ port 5000นะครับ00เราก็เข้าผ่าน IP นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวใช้ดึง2 7
0.0015,000นะครับก็จะเห็นว่า return ออกมาเป็น timestamp นะครับที่เราได้เขียนไว้ในโค้ดนะครับซึ่งลักษณะของการทำงานของ RESTful ก็คือมันจะทำงานคุยกันผ่านformat ที่เรียกว่า JSON นะครับจะมีลักษณะของตัวแปรคล้ายๆ dictionary นะครับก็คือมีอ้างกันด้วยคล้ายๆ index นะครับใช่ไหมครับตัวแปร dictionary นะครับแล้วก็ value นะครับก็อันนี้ก็เป็นนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในตัว documentation ของ framework ตัวนี้นะครับค่อนข้างเขียนรายละเอียดนะครับตัว quick start นะครับเรียนรู้ได้สามารถเข้าไปดูได้นะครับตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวก็จะติดตามเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะอัพลงเรื่อยๆครับ